ผมจะให้เห็นถึงภาพรวมของเศรษฐกิจที่กระทบกับสหกิจจริงในช่วงที่ผ่านมานะครับที่สำคัญก็คือภาวะการชะลอตัวทุกภาคส่วนที่กระทบให้เรามองอย่างนี้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรายอมรับอย่างว่าอัตราคืบลดลงจริงนะในช่วงไตรมาสที่4และก็ในช่วง6เดือนที่สถานการณ์การเมืองเกิดขึ้นตรงนั้นบางในการซื้อขายบ้านและคอนโดในจังหวัดสงขลาผมคิดว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมายอดจะหายไปประมาณ 80% หายไปนะครับ 80% มียอดซื้อจริงอยู่สักประมาณ 20% หมายความว่าโครงการที่เคยขายบ้านได้10หลังใน1เดือนจะเหลือแค่2หลังนั่นคือภาวะที่เกิดขึ้นที่ชะลอในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือสถาบันการเงินเข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่อเนื่องจากว่าประชาชนหรือผู้บริโภคมีภาวะหนี้สินมากนะครับสังเกตว่าหนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มไปถึง 12% นะครับทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกระทบเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถโตได้ตัวเองนะภาคอสังหาริมทรัพย์จะโตได้ธุรกิจอื่นจะต้องดีและภาคใต้เราต้องมาประสบภาวะว่ายางราคาตกต่ำจาก120 100จนเหลือ58บาทและตอนนี้ขึ้นมาสักประมาณ60ต้นๆเงินในระบบจะหายไปครึ่งหนึ่งชาวบ้านภาคใต้ที่เคยมีรายได้เดือนละ 40,000 จะจากการกรีดยางจะเหลือ 20,000 ถามว่าอะไรเกิดขึ้นคนที่มี 40,000 ถามว่ามีเงินเก็บสักหมื่นได้ไม่ใช่เงินจ่ายเท่านั้นพอเงินได้รับมา 40,000ซื้อมอเตอร์ไซค์บ้างซื้อรถยนต์บ้างซื้อบ้านให้ลูกบ้างซื้อบ้านให้หลานบ้างเมื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนรายได้เหลือ 20,000 อะไรเกิดขึ้นครับหนี้ที่ซื้อรถไปหนี้ที่ซื้อบ้านให้ลูกหลานไปมันยังเท่าเดิมแต่รายได้ไม่เกิดขึ้นแล้วและปานก็ตกไปจาก6-7บาทตอนนี้ปานเหลือสักประมาณ3-4บาทก็หายไปครึ่งเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้แหละครับจะเป็นส่วนที่กระทบต่อภาคสังหาริมทรัพย์ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาเราซึ่งอาศัยหลักใหญ่พื้นฐานการท่องเที่ยวดีที่ว่าการท่องเที่ยวยังพอที่จะส่งตัวอยู่ได้การส่งออกยังไปได้ดีอยู่ในการส่งออกชายแดนตรงนี้นะครับเพราะโดยภาพรวมเรามองว่า6เดือนที่ผ่านมาเองเพราะฉะนั้นสมาคมก็เลยบอกว่าเราจะต้องกระตุ้นจัดบ้านและคอนโดครั้งที่4ครั้งนี้เราจะทุ่มเต็มที่หมายความว่าทุกโครงการลดเลขแข่งกันจริงๆให้เห็นเลยเพราะไม่นั้นเราจะไม่มีช่องทางระบายบ้านนะครับเพราะคนได้ซื้อบ้านปีนี้ถือเป็นโชคดีนะใครมาซื้อบ้าน17-20บางโครงการลด500,000บางโครงการแถมรถยนต์แถมกันจริงๆไม่ใช่รอลุ้นนะซื้อบ้านลดเซ็นสัญญาตูมอลลดไปเลยคันไม่เคยมีที่ไหนนะครับผมว่าจะมีที่หาดใหญ่นี่แหละแถมกินแจกกินและวันนี้หลังจากเราประชุมบ่าย3นี้ผมเชื่อว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆออกมาเยอะนะครับเพราะสถานการณ์มันอาจจะรู้สึกแย่ในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าหลังจากการนี้และหลังจากรัฐบาลสสช.ตรงนี้เข้ามาผมคิดว่าผมดูมาตรการที่ออกมาไม่ว่าเรื่องของการออกสินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำของธ.ส.การปรับดันเรื่องของราคาสินที่ดินและสินก่อสร้างเรื่องของการเร่งรัดค่าชดเชยและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการปรับดันโครงการโครงสร้างพื้นฐานในประเทศการส่งเสริมการธุรกิจท่องเที่ยวและการค้าชายแดนผมคิดว่ามาตรการเหล่านั้นจะเข้ามากระตุ้นและผมคิดว่าทุกภาคส่วนจะดีแล้วก็อสังหาจะดีด้วยตัวอื่นและหลังจากนี้อสังหาจะดีแน่แต่ถามว่าจะดีเมื่อปี5657ไหมผมบอกได้เลยไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอสังหาจะดีมีหน้าผมจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะลักษณะอย่างนั้นคือ10ปีที่จะเกิดขึ้นหนึ่งขึ้นครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งในปี38 39และ40วิกฤตและก็มาดีอีกครั้งหนึ่งปี5556 10กว่าปีนะครับเกิน15ปีนะถึงจะดีเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าอสังหาจะดีมีปี5567รออย่างน้อย10ปีครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะขึ้นแล้วก็ขึ้นอาคารหลัง4นะ3อาคารขึ้นไปถึงชั้น7แล้ว
คือคอนโดเนี่ยผมบอกตลอดว่าเรียนเวลาว่าการขายคอนโดไม่ได้วัดกันที่ขายหมดขายอยู่แต่การขายคอนโดวัดกันที่ว่าโอนได้หรือไม่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราให้ผมมองย้อนไปนะผมฟ้าโอนหมดแอปทีวีที่เปิดมาโอนหมดนะครับแล้วก็มีไอบีกำลังโอนรัฐสามอาคารกำลังโอนก็คาดว่าโอนไม่เหลือต้องรออีกนิดหนึ่งเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางก็สี่อาคารก็คิดว่าก็หมดไม่เหลือนะครับแล้วก็ถึงเวทตรงนี้ใกล้ๆก็คาดว่าภายในไม่ถึง2เดือนโอนพื้นที่เตรียมตัวโอนดีเอ็นก็เตรียมตัวโอนผมมองให้เลยว่าคอนโดขนาดใหญ่6 7ชั้นไม่น่าอยู่เพราะเท่าที่ผมตามอยู่ทุกโครงการและทุกคอนโดขนาดนี้โอนได้มีปัญหาบ้างไม่ใช่ไม่มีปัญหาเช่นบางอื่นลูกค้าไม่มาแต่เขาก็แก้ปัญหาคือสามารถหาลูกค้าใหม่เข้ามาซื้อได้ไม่ว่าแอปทีวีก็ดีโครงการอื่นก็ดีท่านที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้จึงไม่มีปัญหาและจุดเด่นของสงขลาอย่างนึงเขามักจะมองว่าโอเวอร์คอนโดโอเวอร์แล้วนักข่าวหลายสำนักไม่ว่าทางเศรษฐกิจหรือว่าประชาชาติธุรกิจมาถามไหนก็อย่าถามข้อมูลนี้เป็นชาติไหนก็มาถามข้อมูลนี้ผมบอกเลยว่าณนาทีนี้วัดคำว่าโอเวอร์ไม่ได้เพราะคำว่าโอเวอร์คือล้นตอนนี้มันไม่ล้นแต่เนื่องจากว่ามันชะลอตัวมันชะลอตัวแล้วครับก็โอเวอร์ก็ชะลอตัวไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูอีกนิดคอนโดสูงๆนะครับมาให้ดูนะซิตี้รีสอร์ท25ชั้นนะครับแล้วก็ไอ้มี27ชั้นนะครับหรือไรเดสเต็ม32ชั้นนะครับให้คอนโด3ตัวนี้ทำไมเบอร์อพาร์ตเมนต์อันดับ2นะครับที่สะพานดำให้คอยดู3ตัวนี้ถ้า3ตัวนี้สามารถขายและโอนได้แสดงว่าคำว่าโอเวอร์ไม่มีในตลาดสงขลาและหาดใหญ่เพราะเราเป็นลูกค้าจริงเป็นเรื่องแปลกนะสงขลาหาดใหญ่เป็นเรื่องแปลกมากที่เราต่างจากขอนแก่นเราต่างจากอุดรเราต่างจากกรุงเทพและเราต่างจากภูเก็ต4จังหวัดที่ผมกล่าวถึงขณะนี้ปัญหาคอนโดหนักแต่ของเราไม่เพราะเป็นลูกค้าจริงแปลกนะแต่ว่าเป็นลูกค้าจริงบางคนบอกว่าเห็นตอนแรกมีเก็งกำไรผมยอมรับว่าช่วงแรกมีเก็งกำไรอย่างน้อยก็สองประตูไม่ต้องจริงแต่หลังจากเก็งกำไรแล้วลูกค้าหันใจและสงสารขี้กลัวครับขี้กลัวเลยเป็นบวกเลยครับคือรีบปล่อยกำไรแค่30,000 50,000ปล่อยแล้วต้องปล่อยออกหมดพอปล่อยออกหมดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกับได้ลูกค้าจริงเข้ามาแทนที่ทันทีเลยครับลูกค้า3จังหวัดที่มารอคิวจองคอนโดถึงที่ปิดภายใน3ชั่วโมงไม่ได้ตรงนี้จะได้แล้วจะเป็นลูกค้าอีกฉะนั้นไม่เอาคำถามนี้ดีแล้วเดี๋ยวผมมีข้อมูลให้เลยนะมีข้อมูลให้สมมติผมยังมาแก้3ช่วยถ่ายไปถ่ายกับกล้องถ่ายแล้วกันครับมีจำนวนคอนโดมีชื่อคอนโดอะไรบ้างมีห้องมียูนิตและก็มีปัจจัยที่สะท้อนถึงการชะลอตัวของจังหวัดสงขลาเกิดจากอะไรอยู่5ประเด็นมีปัญหาของภาคอสังหาอยู่5ประเด็นและก็มีปัจจัยส่งเสริมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อีก8ประเด็นเชิญครับดีมากถามดีมากมีท่านไหนที่ต้องเสนอครับยังไม่บอกนะว่าทานไหนบ้างนิตุจิตวันนี้นะครับเป็นนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลานะครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องว่าทำเลทองนะครับหรือว่าจะขยายไปในทิศทางไหนนะครับคำถามนี้เนี่ยก็ต้องท้าความไปเมื่อปีที่แล้วก่อนที่โรงแรมบุรีสีภูนะครับก็
ึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือผมก็ได้บอกไปนะครับก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของถนนกาญจนวนิชนะครับก็คือทางไปโซนบ้านครูนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยังยืนยันตรงนั้นอยู่นะครับส่วนด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงนะครับแต่ว่าจากวันนั้นนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับที่งานแถลงข่าวสมาคมจนถึงวันนี้นะครับเรามาดูว่าเส้นการจราจรแถวบ้านครูเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับก็จะมีโครงการในนิสการจราจรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีโครงการฮาร์โมนีวิวสามนะครับแล้วก็โครงการใหญ่ๆอย่างปราสปีนะครับซึ่งไปขึ้นโครงการใหม่นะครับแล้วก็จะมีโครงการดีโอทาวนะครับดีโอทาวบ้านครูนะครับแล้วก็จะมีโครงการอื่นๆอีกนะครับชาวะสิริหรืออะไรพวกนะครับแล้วก็มีโครงการน้องใหม่เกิดขึ้นแถวโซนบ้านครูมากนะครับตรงนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงสอดคล้องกับที่ผมได้พูดไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเมืองเนี่ยจะขยายตัวไปทางด้านนั้นนะครับส่วนตอนนี้ก็คือทุกท่านเนี่ยก็คงเห็นแล้วนะครับว่าขึ้นอย่างมากนะครับในช่วงเวลาแค่หนึ่งปีโครงการใหญ่ๆทั้งเล็กทั้งใหญ่ไปลงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจำนวนมากนะครับส่วนเรื่องปัจจัยบวกนะครับก็คือเราก็จะไปดูกันในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ABC นะครับเพราะว่าเส้นการจราจรนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ติดต่อคือมาเลเนี่ยก็คือเข้ามาก็จะเข้าเส้นนี้ตลอดนะครับแล้วเรามาดูว่านะครับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเฟรมนะครับแมคโครโฮมโปรโลตัสหรือแม้กระทั่ง TK Home Base นะครับว่าทำไมถึงมันเลือกถึงเส้นการจราจรในเส้นนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นเส้นที่มีรถตู้รถสองแถวรถบัสนะครับวิ่งผ่านตลอดนะครับซึ่งมันเหมือนกับสูตรสำเร็จที่กรุงเทพว่าคุณจะทำธุรกิจเนี่ยทำสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยคือจะต้องสร้างติดรถไฟฟ้าเป็นสูตรสำเร็จของกรุงเทพแต่เนื่องจากว่าเมืองหัดใหญ่เราเนี่ยไม่มีรถไฟฟ้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคนที่ทำห้างเนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวมานะครับพวกบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็คือถึงเลือกถูกเส้นนี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่คนมีรถอย่างเดียวถึงมาห้างเขาได้นะครับเขาต้องเลือกที่มีขนส่งสาธารณะพร้อมนะครับแล้วก็สองก็คือว่าเส้นการจราจรเส้นนี้เนี่ยก็คือจะมีในเรื่องของสาธารณูปโภคพร้อมเช่นคูน้ำนะครับคูน้ำเมนน้ำประปาแล้วก็เมนไฟฟ้านะครับเราวันนั้นเนี่ยผมได้เคยคิดไหมครับว่าแยกของหวานเนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปทางนาหมอกนะครับไปทางนาหมอกเนี่ยพอไปได้อีกสักระยะหนึ่งเนี่ยพอเลยจุดเลยบางจุดไปนะครับทำไมตรงนั้นเนี่ยถึงไม่เจริญนะครับเพราะว่าเมนไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยบางช่วงเนี่ยมีแค่ฝั่งเดียวนะครับแล้วก็เมนน้ำประปาเนี่ยมีแค่ฝั่งเดียวนะครับก็คือถ้าจากแยกของหวานไปนาหมอกเนี่ยก็คือฝั่งซ้ายจะมีเมนน้ำประปาฝั่งขวาการที่การพัฒนาในพวกนี้มันก็ไม่ลำบากนะครับแล้วก็จะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการสื่อสารเช่นโทรศัพท์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น TOT BB บอร์ดแปลนะครับแคทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเส้นการจราจรเนี่ยมีพร้อมยี่ห้อ High Speed Internet พร้อมนะครับซึ่งปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้นะครับก็คือมันจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเพราะว่าไม่ว่าแต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับคือเวลาเราดูที่ดินว่าเมืองจะขยายตัวไปทางไหนอะไรยังไงเนี่ยเราก็จะดูจากปัจจัยพื้นฐานทางการพัฒนาว่าที่ดินเนี่ยมันควรจะพัฒนาไปทางไหนก็คือมันจะคู่กับความเจริญแล้วก็ความพร้อมของสาธารณูปโภคนะครับก็จนจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยก็คือผมก็ยังยืนยันนะครับแล้วก็ว่าจะขยายตัวเนี่ยไปยังเส้นการจราจรนี้ตลอดนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นออกไปทางบ้านครูนะครับหรือไปทางสงขลานะครับเพราะว่าอย่างสงขลาเนี่ยก็คือเราเมื่อไม่นานนี้เนี่ยก็เปิดพร้อมกันเลยโดยรัฐสงขลาซึ่งเปิดก่อนเซ็นทรัลเฟสไม่นานนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวไม่ใช่มีข่าวครับแต่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสะพานในส่วนของการข้ามแยกตรงท่าแยกเกาะยอนะครับแต่ว่าพอดีรัฐบาลเนี่ยมีปัญหากดซะก่อนนะครับเรื่องงบประมาณอะไร
ความเป็นไปได้ที่เราจะเห็นเร็วๆนี้นะครับอันนี้ลองฟังตรงนี้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็พอตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยจะเป็นตัวที่เชื่อมระหว่างอำเภอหาดใหญ่กับอำเภอเมืองสงขลาให้ใกล้กันมากขึ้นนะครับเพราะว่าการเดินทางอะไรทุกอย่างสะดวกยิ่งขึ้นนะครับก็ยังยืนยันว่าเป็นในส่วนของเส้นกาญจนบุรีนะครับที่ท่านไหนมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไหมครับไม่ทราบเลยค่ะเบื้องต้นนะคะที่ยังฟันธงเพราะว่า